นี่กิจกรรมของเราก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนค่ะI'm sorry.
ุขโดยเฉพาะเรื่องของใจนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของครอบครัวพ่อแม่นะคะหรือคนที่เป็นรักกันทุกอย่างขอให้ได้รับเรื่องของเพื่อนเลยนะคะแล้วก็จัดรายการด้วยกันไปนานๆเดียวไม่ควรเย็นเยอะไปกว่านี้ค่ะพี่เน่ค่ะสวัสดีครับพี่เอ็มก็
ันแล้วอยู่ดังเดี๋ยวก็แหลกเลยเดี๋ยวอยู่หวานแค่ไหนแบบเดี๋ยวไปดังๆแล้วก็แฟนคลับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในทุกปีนะครับตรงเขียนตัวมาเนี่ยขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณที่ได้ขอเป็นมาให้ทุกคนเลยจริงๆเป็นคนที่สำคัญจริงๆทุกคนมันก็สำคัญแต่ว่าพอเราทำงานแล้วก็ไม่มีเวลาเจอหญิงนี่คือแบบคิดถึงมากจริงๆอลิสหรือใครก็แบบไม่ได้เจอเลยนะไม่ได้ไอ้อะไรอ่ะแบบทุกคนไม่มีเวลาเจอกันเลยวันพีที่เจอในห้องเรียนเบื่อมากเจอพีที่เราเจอแต่ในห้องเรียนนะคะก็ขอบคุณทุกคลิปจริงๆเอาละเอาละYeah.
สี่ใช่ไหมคะมันเหมือนแบบเรายิ่งอยู่เรายิ่งไม่ต้องพยายามมันสบายขึ้นในทุกวันอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกคือไงนะถามว่าเสียใจไหมถ้าคนไม่เข้าใจเองหรือว่าสมมติไม่รักแล้วหรือว่าจะเดินออกไปอะไรเงี้ยเราขอบคุณทุกคนนะที่เคยรักกันถ้าสมมติเขาได้ดูคลิปอยู่หรือว่าเขาอยู่ตรงนี้เขาอาจจะไม่อยู่หรือไม่กดฟังเลยก็นะแล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะก็ฝากขอบคุณแล้วกันที่เคยรักหนูแต่สำหรับคนที่อยู่ตรงนี้วันนี้หรือคนที่ไม่ได้มาอยากมาที่ไม่มีโอกาสมาอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณที่ผมที่คุณพ่ออยากจัดวันนี้นอกจากจะเป็นวันเกิดเอ็มแล้วเนี่ยเรามานั่งคุยกันว่าเราเคยทำอะไรให้ทุกคนจริงๆมากๆแค่ไหนเรารู้สึกว่าตัวอย่างที่ทุกคนมีความสุขในการมารักกันมารักเองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเกิดมันขึ้นมาต้องขอโทษถ้าเกิดมีอุปสรรคมีแบบยากตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเองครอบครัวเราหรือว่าทางบ้านทุกคนที่ร่วมมาจัดงานนี้ค่ะตั้งใจให้ทุกคนมีความสุขให้ทุกคนได้มาเจอกันเนาะยังไงวันนี้ก็กลับไปด้วยความสุขความสนุกจริงๆไม่อยากคิดด้วยซ้ำว่าเป็นวันเกิดอะอยากคิดว่าเป็นวันที่เราได้มาเจอกันได้มาพูดคุยกันร้องเพลงกันนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลเราอย่างดีมาตลอดนะคะขอบคุณทีมงานนะคะขอบคุณทุกคนที่มาทำงานนี้มันไม่ได้ง่ายนะกับการแบบตกแต่งสิ่งนี้กับการเอ็มอยากได้เตียงก็ไปเอาเตียงมาเอ็มอยากได้ลูกเอ็มอยากได้ไฟพี่เขาก็ทำให้เต็มที่นะคะเขาไม่เคยได้อะไรจากเอ็มเลยแต่ว่าพี่เขาก็ทำให้เต็มที่จริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆของคุณอลิสที่มาเป็นพิธีกรให้วันนี้นะคะขอบคุณเพื่อนคนอื่นๆที่ไม่ได้มาด้วยนะคะรักทุกคนมากๆในเฟซบุ๊กอย่างที่บอกอยากเจอทุกคนมากค่ะเวลาเราเจอกันบางทีเราก็ไม่ได้เวลาลงไม่ตรงกันเนาะก็จริงๆทุกแรงสนับสนุนทุกแรงโหวตทุกคนน่ารักมากเวลาไปเจอพี่ๆที่ทำงานที่ไหนเขาก็จะบอกว่าแฟนคลับเอ็มน่ารักช่วยมาเชียร์ช่วยแซวอะไรเงี้ยค่ะจนบางทีเขาถามว่าห่วงจริงหรือเปล่าเวลาไปแซวเขาบอกอ้าวเขาบอกว่าพี่เขาล้อเล่นไม่ได้คิดจริงหรอกอะไรเงี้ยอ้าวห่วงเหรอก็นั่นแหละก็ทุกคนฝากชมมาเอ็มก็มาบอกทุกคนตรงนี้เลยเนาะว่าไม่ว่าจะเป็นที่ทีวีทันเดอร์นะคะที่ทรูแฟนเดเชียนะคะทุกคนบอกกันเหมือนคำเดียวว่าแฟนคลับเอ็มน่ารักนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากที่เป็นเหมือนแบบพูดตัวอะไรกันตัวเป็นเหมือนแบบบางทีเอ็มไม่มีสิทธิ์พูดอะไรหรือไม่มีสิทธิ์เขียนอะไรพูดอะไรพี่ก็แบบช่วยเชียร์แบบเอ็มสวยเอ็มก็แบบไม่มีสิทธิ์พูดมีชุดที่คอยแบบจีบตลอดเลยนะคะใครหลายคนอะไรเงี้ยที่คอยเชียร์กันอะไรเงี้ยทุกคนที่คอยถูกมันก็เป็นอีกแรงหนึ่งที่สนับสนุนกันเพราะว่าจะเป็นดาราเขาก็ชมว่าแฟนคลับเราน่ารักมากๆทุกที่ค่ะที่ไม่เอ่ยถึงด้วยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณจริงๆหลายๆงานที่เอ็มได้มาก็เพราะว่าทุกคนนะทุกคนเป็นแรงสนับสนุนเขารู้สึกว่าเราเป็นเด็กที่มีคนรักเขาเลยอยากร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆในวันนี้ค่ะไม่รอนั่นแหละก็วันเกิดพ่อด้วยนั่นแหละขอบคุณพ่อจริงๆนะเพราะว่าคุณพ่อก็ช่วยในวันนี้ที่คนได้มาเจอกันก็เพราะว่านั่นแหละเริ่มต้นด้วยคุณพ่อเป็นคนต้นคิดแล้วก็มาคุยกันกับเองว่าแบบยังไงอะไรเงี้ยก็รักพ่อมากๆเราแบบไม่ค่อยได้พูดกันแต่ว่าแบบรักจริงๆขอบคุณค่ะที่น่าขอบคุณนะคะโรงแรมที่นี่ด้วยที่ให้เรามาจัดเนาะอาหารอร่อยไหมอร่อยเบียร์อร่อยไหมอร่อยใครได้ดื่มกันบ้างไหมได้ดื่มนะคะก็ขอบคุณสถานที่วันนี้ด้วยค่ะทุกอย่างที่เรามาเจอกันเราสนใจมากจริงๆค่ะใครจะบอกว่าครอบครัวเราเล็กใครจะบอกว่าฉัน I love you ฉันจะหยุดจะไว้กับใจพร้อมที่อยู่กับเธอเสมอThank you.
ฉันจะเก็บเธอไว้กับใจเสียงใครอ่ะเต้นเองเพราะจะอยู่กับเธอเสมอเต้นเองไปเหนื่อยเพียงใดนานเพียงใดจะทำเพื่อเธอเต้นเองไหนเพราะจะอยู่เป็นคู่กับฉันฉันจะอยู่เป็นคู่กับเธอรักและห่วงใยเธอเสมออยากให้เธอเธอคนเดียวเป็นหนึ่งในใจซึ่งจริงๆเวลาที่ได้มาเจอซึ่งจริงๆเวลาเธอยิ้มมาให้ทุกเวลาดวงตาไม่ยอมไม่พร้อมมองใครมองฉันฉันจะอยู่เป็นคู่กับเธอรักและห่วงแต่เธอเสมออยากให้เธอเธอคนเดียวเป็นหนึ่งในใจซึ่งจริงๆเวลาที่ได้มาเจอซึ่งจริงๆเวลาเธอยิ้มมาให้ทุกเวลาดวงตาไม่ยอมไม่พร้อมมองใครมองไปมาแล้ว
เราไหมเราอยากเข้าไปเลยระวังระวัง